มิวสุภสิทธิ์ติดเชื้อโควิด -19 เรียกว่าเป็นโรคที่ติดต่อที่ทั่วโลกยังคงต้องระมัดระวังตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ความรุนแรงได้ลดน้อยลงแล้วและเกิดความสูญเสียต่อชีวิตที่น้อยลงไปเป็นอย่างมากหลังจากคนทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กันเป็นจำนวนมากแล้วล่าสุดอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้ออกมาเผยผลการตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR แล้วพบว่าติดเชื้อสำหรับมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และในขณะนี้เขาได้รับการรักษาตามมาตรการของรัฐอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางต้นสังกัดได้ออกชี้แจงไว้ดังนี้ประกาศจากมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอขอแจ้งให้ทราบว่ามิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ศิลปินเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ได้รับแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศิลปินและทีมงานที่ใกล้ชิดได้มีการตรวจ ATK เป็นประจำทุกวันจนกระทั่งวันนี้ผลตรวจของศิลปินแสดงผลเป็นบวกซึ่งในขณะนี้มิวสุภสิทธิ์เข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการที่ถูกต้องทางมิวสุภสิทธิ์และบริษัทได้ทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้วตารางงานทั้งหมดของมิวจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาให้และขออภัยกับผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดที่อาจได้รับความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลกระทบมาณที่นี้จึงแจ้งมาเพื่อทราบ1กุมภาพันธ์2565ด้านอ้นศรีพันธ์โชว์ผลตรวจซ้ำไม่พบเชื้อแล้วหลังจากแจ้งข่าวติดโควิด-19 ไปเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาออกมาอัปเดตการรักษาโรคโควิด -19 ให้แฟนๆได้ทราบอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาพิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีอ้นศรีพันธ์ชื่นชมบุญได้ออกมาเผยว่าติดเชื้อโควิดท่ามกลางความห่วงใยและกำลังใจจากเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงโดยอ้นได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์ผลตรวจโควิด -19 จากทางโรงพยาบาลอีกครั้งลง Instagram พร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับสั้นๆว่าไม่พบเชื้อแล้วนะคะทำเอางานนี้เหล่าคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามากดไลค์ส่งกำลังใจและแสดงความยินดีกับสาวอ้นอย่างล้นหลามเลยทีเดียว